โค้ดมันเลยง่ายมากเลยในโค้ดรูปนี้นะครับสิ่งที่ทำครับคือตราบใดที่คิวเรายังมีอะไรอยู่เนี่ยครับคือพูดง่ายๆคือคิวเนี่ยครับมันเก็บงานที่เราต้องทำอ่ะคิวเนี่ยนะครับก็คือ to do list อ่ะ to do list หนึ่งอันนะครับ to do list งานงานชิ้นนี้นะครับนะ to do list มีของไหมมีอ่ะงั้นก็ดึงออกมาสิดึงออกมานะครับของที่เก็บในคิวครับคือก้อนสีฟ้านี่เลยนะครับคือก้อนสีฟ้าเนี่ยเก็บตัวเลขสีดำๆเนี่ยครับเก็บเลขกันไว้นะครับตอนเริ่มต้นนะครับเราแค่ใส่1เข้าไปในคิวนะครับไอตัว PIV เพิ่งสนใจนะเราดูที่คิวก่อนนะครับใส่1เข้าไปในคิวนะครับตามได้คิวไม่ว่างตอนเริ่มต้นคือคิวจะมีเลข1อยู่นะครับคิวก็ต้องไม่ว่างคะแนนก็จะเข้ามาทำนะฮะก็ถามว่าหัวแถวคือใครอ่ะดึงมาเก็บเข้าไปใน V นะครับเช็คก่อนว่าใช่เป้าหมายที่ต้องการไหมนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าใช่คือเจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช่ต้องทำต่ออ่ะงั้นตัวเลขที่เราเพิ่งดึงออกมาเนี่ยนะครับมันผลิตลูกหลานได้ใครบ้างผลิตลูกหลานได้ใครบ้างนะครับก็ไปสร้าง v 2กับ v 3มา v 2คือการผลลัพธ์ของการหาร2 v 3คือผลลัพธ์ของการคูณ3นะครับสร้างลูกหลานเสร็จแล้วนะสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องเช็คว่ามันซ้ำหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ซ้ำนะครับเราจะใส่ของฉันเข้าไปในคิวนะตรงเนี้ยตรง if เนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับว่ามันยุ่งกับตัวแบบชื่อ PIV แล้วนะครับตัวนี้คือเหมือนกับเช็คว่าซ้ำไม่ซ้ำแหละนะครับถ้ามันไม่ซ้ำนะครับเราจะใส่ v 2เข้าไปในคิวนะครับใส่2ในคิว3ก็เหมือนกันเราก็ทำเหมือนกันเนี่ยเช็คว่า3 v 3มันซ้ำไหมถ้าไม่ซ้ำเราก็ใช้ v 3เข้าไปในคิวแล้วเราก็วนลูปนะครับวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะอาจจะดูได้มี2ทางคือเราสร้างทุกๆเลขในโลกนี้เป็นไปได้จนจบหมดแล้วหรือไม่ก็เราก็เจอคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นสมมติตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจ PIV นะฮะสมมติด้วยก่อนว่าเรามีวิธีการที่เช็คได้ว่าซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยนะครับเราแค่เขียนอย่างเงี้ยนะครับมันตอบได้แล้วว่าเจอหรือไม่เจอคำตอบนะครับแต่ยังไม่ได้โครงสร้างต้นไม้นี่เต็มเต็มนะฮะมันได้แค่คิวที่ค่อยๆมีข้อมูลต่างๆแล้วก็ละลายหายไปนะครับคือเหมือนกับในคิวก็จะมีปมสีฟ้าบางปมอยู่ครับอยู่บางปมจนกระทั่งเจอปัญหาแล้วก็หายไปนะอาจจะเจอไม่ครบด้วยอาจจะมันขออยู่ในคิวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทั้งต้นไม้นี้ด้วยก็ได้นะครับมีแค่บางส่วนแค่นั้นเองนะครับเพราะต้นไม้จริงๆเนี่ยมันถูกเก็บอยู่ใน PIV นะครับแต่แค่นี้เสร็จละนะครับเอาสเต็ปนี้ก่อนนะครับพอถึงสเต็ปนี้ปุ๊บขั้นถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราเก็บต้นไม้ได้ยังไงนะครับวิธีการเก็บต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับเราจะเก็บโดยใช้ตัวแปร PREV ในรูปแบบนี้นะครับคือPIV นะครับมันเป็นตัวที่บอกว่าปมสีฟ้าหมายเลขเนี้ยนะครับเกิดมาจากปมสีฟ้าหมายเลขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าลองดูว่าปัจจุบันเราสร้างต้นไม้เราโปรแกรมรันจนกระทั่งมันเหมือนกับมันวาดไอ้ของชิ้นนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับของที่ถูกเก็บอยู่ในตัวแปร PIV นะครับมาจากคำว่า previous เนี่ยนะครับจะเป็นค่าดังนี้ฮะก็คือ อ่ะลองผมเขียนไล่ตามค่า x ให้ดูนะว่าเราเก็บค่า x อะไรบ้างนะครับเนื่องจากไอ้ PIV ของเราเนี่ยมันเป็นแมปนะครับมันจะมีแค่บางช่องนะครับช่อง0เนี่ยเก็บเลข1ช่อง1เก็บเลขลบ1ไว้นะครับช่อง1นี่เป็นสเปเชียลเคสนิดนึงนะครับเป็นสเปเชียลเคสนะครับอันนี้เราตั้งไว้เลยนะครับว่าช่อง1มีค่าลบ1นะครับแต่ถ้าลองดูนะช่อง0มีค่า1สิ่งที่มันคือเหมือนกับเราบอกว่า0เนี่ยนะมันมาจาก1นะเก็บสีแดงนี่ไว้นะครับ2อ่ะ2 4ก็คือหมายความว่า2เนี่ยมันมาจากเลข4นะครับ3มาจาก1ก็คือเก็บนี้ไว้นะครับเก็บสีแดงนี้ไว้4มาจาก9ก็เก็บสีแดงนี้ไว้นะครับนะ6มาจาก2นะครับก็เก็บอันนี้ไว้นะครับจริงๆถ้าเราวาดจนครบเราจะได้ของทํานองนี้มาได้ของทํานองนี้มาได้ของทํานองนี้มาได้เส้นสีแดงเหล่านี้ขึ้นมานะครับได้เส้นสีแดงเหล่านี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราเก็บในฐานะเป็นตารางแทนนะครับตารางเนี่ยครับจริงๆมันก็คือต้นไม้ต้นนี้แหละถูกไหมฮะแต่แทนที่จะเก็บลูกศรชี้ลงเราเก็บลูกศรชี้ขึ้นแทนว่าคนเนี้ยมันผลิตมาจากไหนนะครับตรงนี้ครับที่มันน่าสนใจของแผนภูมิต้นไม้เนี่ยครับคือแผนภูมิต้นไม้ของเราเนี่ยครับทุกๆปมสีฟ้าเนี่ยครับมันมีต้นทางได้แค่คนเดียวถูกไหมคือสเต็ปเนี้ยมันงอกได้2ออปชันก็จริงนะครับ1สเต็ปมันออกได้2ออปชันแต่ว่าตัวสเต็ปเองถามว่ามันเกิดมาจากไหนล่ะมันต้องเกิดมาจากที่เดียวคือ4มันไม่ได้เกิดมาจากหลายที่นะครับแน่นอนก็มีคนเฮ้ยจริงมันมี3นี่เช่น6เนี่ยมันเกิดมาจาก2 คูณ 3ก็ได้หรือ6เนี่ยครับมันอาจจะเกิดจาก12 หาร 2ก็ได้นะครับแต่เราไม่บันทึก
คนที่ซ้ำเราไม่บันทึกอยู่แล้วเราบันทึกแค่คนเดียวพอบันทึกแค่คนเดียวปุ๊บมันก็จะมีต้นทางแค่คนเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บไว้ในตัวแปรอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถวาดต้นไม้ตัวนี้กลับมาได้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับนะครับอาจจะมีคนถามต่อว่าแล้วทำไม PIV ของเราเราไม่ใช่ PIV ของเรามันเป็นตัวที่ระบุไปเลยล่ะว่าเราจะเอาปมไหนมาสร้างต่อตัวนั้นมันจะยุ่งนิดนึงนะครับคือเหมือนกันเราก็ต้องมาจำว่าปมไหนมันคือปมที่ยัง X ค่าไหนมันคือค่ายเรายังไม่ได้สร้างลูกหลานออกมาครับนะการใช้คิวมันทำให้เราใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะเราต้องการแค่ตัวเลขว่าส่วนลำดับอ่ะมันถูกบันทึกอยู่ในโครงสร้างของคิวแล้วนะครับของอยู่ในคิวคือของยังไม่ได้สร้างเสร็จมันก็โดนป๊อปทิ้งออกไปนะเพราะคิวเนี่ยมันเก็บแค่บางส่วนของต้นไม้ในขณะที่ PIV นะครับคือเก็บทุกอย่างนะเก็บอดีตทั้งหมดที่ผ่านมานะครับอ่ะงั้นตอนนี้เรามาดูกันว่าเราสามารถใช้ตัวแปร PREV ในการเช็คว่าของอยู่ในซ้ำแล้วได้หรือยังไงนะครับให้ดูอย่างนี้ก่อนครับคือเริ่มต้นเนี่ยครับเรามี special case ที่บอกว่า1เนี่ย1ซึ่งมันอินิเชียลของเรานะมันเกิดมาเพราะว่าเราสั่งให้มันมีเราเลยให้ค่าเป็นลบ -1 ไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นคือบอกว่าเลยมันเป็น special case นะครับอยู่1กับลบ1นะครับทีนี้ PIV เนี่ยครับมันเป็นแมปของ int ไปยัง int นะครับเพราะถ้าเกิดอยู่ๆเรามาเรียก PIV ของช่องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วถามว่ามันเท่ากับ0มั้ยนะครับลองสั่งตรงนี้นะครับถ้า v2 มันไม่เคยมีมาก่อนนะฮะสิ่งที่มันได้เนี่ยจะได้ค่า0กลับมานะครับตรงนี้มันจะมีคนว่าเฮ้ยจริงๆไอ้การเช็คว่ามันเคยมีมาหรือเปล่าเนี่ยมันควรจะไปหาว่าในคิวนี่มีมั้ยโดยใช้คำสั่ง file สิใช่ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้อันนั้นก็จริงนะครับอันที่พูดไม่ผิดนะครับแต่ว่าในเคสเนี่ยครับคือถ้ามันไม่มีเดี๋ยวเราจะทำให้มันมีถูกไหมใช่ไหมสมมติอย่างสเต็ปเนี้ยย้อนมา13 × 3ได้39อ่ะเราต้องเช็คว่ามันมี39ไหมถ้ามันไม่มีเดี๋ยวเราจะทำให้มันมีแล้วนะครับเราก็เลยไม่ต้องไป if มันนะครับเราเลยถามมันเลยครับว่ามันเท่ากับ0หรือเปล่าเท่ากับ0หรือเปล่านะครับถ้าเท่ากับ0แสดงว่าไม่มีนะครับไม่มีปุ๊บเราก็จะทำการบอกไปเลยครับว่า PIV ของ V คนนั้นอ่ะเท่ากับ V ที่เราสร้างมันออกมาใช่ไหม PIV ของ V 3เท่ากับ0มั้ยเท่าเหรอเท่าแสดงว่าไม่เคยเจอเอา V 3ใส่ไปในคิวเพราะเดี๋ยวต้องไปแตกต่อแล้วก็บอกว่า PIV ของ V 3เท่ากับ V เลยแล้วก็จบนะครับทีนี้อาจจะมีคนถามอีกอ้าวแล้วมันเป็นไปไม่ได้เหรอที่แบบจริงๆแล้วมันเท่ากับ0เนี่ยเพราะว่ามันถูกสร้างมาจาก0จริงๆถูกสร้างมาจาก0จริงๆไม่มีฮะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถามว่า0มันสร้างอะไรได้บ้าง0มันสร้างใครไม่ได้ครับ0มันเป็น special case เหมือนกันคือ0มาหาร2ก็ได้0 2 0มาคูณ3ก็ได้0มันไม่มีทางที่จะมีใครเกิดขึ้นมาจาก0ได้นะนึกออกมั้ยคือมันไม่มีใครที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมีโนดเนี่ยมันไม่มีอ่ะก้อนนี้มันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า0หาร2คูณ3มันคือตัวมันเองนะครับเราก็เลยเลือกใช้เลข0เป็นตัวที่บอกว่าอ๋อมันคือไม่มีนั่นเองนะครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าโอเคไอการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันไปสร้างคอยที่มาก็จริงแต่ว่ามันบังเอิญตรงกับความต้องการของเรามันเลยใช้อย่างนี้ได้นะครับก็เลยกลายเป็นโค้ดเราเนี่ยสั้นๆก็สามารถสร้างของชิ้นนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียก M3D2 ใส่ target เข้าไปนะครับรื้อออกมาเนี่ยนะครับได้เจอคำตอบแล้วแล้วเปลี่ยนมาจากลูปครับเรามีอีกฟังก์ชันนึงครับชื่อ show solution นะครับซึ่งจะทำการพิมพ์เลขคูณ3หาร2ออกมาจริงๆนะครับเลขนั้นเป็นยังไงก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ show solution ของเรานะครับรับ input เป็น v นะครับแล้วก็รับไอ้ map PIV ของเราเข้ามานี่แหละนะครับครับสิ่งที่ทำก็คือมันจะวิ่งย้อนกลับไปวิ่งย้อนกลับไปตามค่า PIV เนี่ยครับแล้วทำการใส่ตัวเลขคูณ3หาร2ให้ตามสเต็ปที่มันเจอจริงๆนะครับลองไล่ดูก็ได้ฮะก็คือให้ v มานะครับ v ต้องเป็นของที่มีอยู่ใน PIV อยู่แล้วนะครับเราก็ถามว่าตราบใดที่ PIV ของค่า v นั้นไม่ใช่เท่ากับลบ1คือถ้าลบ1คือมันมีเคสเดียวก็คือ PIV ของเราคือเลข1นะครับถ้าเป็นลบ1อะไรก็คือไม่ต้องทำอะไรต่อหยุดได้เลยพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็ถามว่างั้น PIV ของแกมันคือเลขอะไรนะครับทีนี้ถ้าเราลองไล่ดูตารางของเราเนี่ยครับจริงๆแล้วไอ้ PIV ของเราเนี่ยครับมันคือบอกว่า2เนี่ยมันถูกสร้างมาจาก4 3ถูกสร้างมาจาก1 4ถูกสร้างมาจาก9ใช่ไหมความสัมพันธ์ของ2เลขเนี้ยของ x กับ PIV ของ x นะมันมีแค่2รูปแบบเองก็คือ x เนี่ยนะครับเกิดมาจาก PIV หาร2หรือไม่ก็ x เกิดจาก PIV คูณ3อย่างเคสเนี่ยครับอันนี้คือเคสคูณ3 2มาคูณ3ได้6นะครับหรืออย่างเคสเนี่ยครับ27
เอามาหาร2ได้13นะครับเราก็ถามมันตรงๆเลยนะครับว่า PIV ของเราเนี่ยเอามาคูณ3มันเท่ากับ V ไหมถ้าเท่ากับ V แสดงว่าอ๋อไอ้ค่า V ที่เราสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดมาจาก operation คูณ3นะครับเราก็เอาสตริงคูณ3ไปแปะไว้ด้านหน้าแปะไว้ด้านหน้านะของตัวแปรชื่อว่าเอาแล้วต้องมีสตริงว่างๆนะครับก็แสดงว่าสเต็ปล่าสุดที่เราทำเกิดจากการคูณ3แล้วเราก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมันถึงเลข1นั่นเองเพราะฉะนั้นเช่นสมมติถ้าดูที่อันนี้นะครับเรามาถามว่า อยากรู้ว่า39ถูกสร้างยังไงแล้วรู้39 39เกิดจาก13เหรอ13ต้องเอามาคูณ3ได้39ไงงั้นเราก็เขียนคูณ3รอไว้ก่อนแล้วเราก็ให้ V เราเท่ากับ PIV ขึ้นมาดูที่ตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บ13เหรอ PIV เขาคือ27อ๋อ27 27ต้องมาหาร2ได้13นี่แล้วก็พิมพ์หาร2ไปข้างหน้านะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ต่อนะครับ27มาจาก9ต้องคูณ3ก็เขียนคูณ3เข้าไปแล้วก็มาดูที่ตัวนี้9เหรอ9ต้องมาจาก3ไงมาจากคูณ3ก็เขียนคูณ3เข้าไปแล้วมาดูที่ตัวนี้3มาจาก1 1ทําไมต้องคูณ3ก็ใส่คูณ3เข้าไปแล้วมาที่1ถึง1แล้วถึง1ปุ๊บมัน PIV เขามันเป็นลบ1แล้วครับก็หยุดแล้วก็เติมเลข1ไปต่อท้ายได้คำตอบก้อนนี้ออกมาเองนะครับสวยงามมากนะครับก็จบแล้วครับอีกตัวอย่างนึงของการใช้คิวนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนกับคิวมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็จริงนะฮะมันเหมือนกับเวลาส่วนใหญ่เราใช้ในการอธิบายแผนภูมิก้อนเนี่ยครับแต่คิวเนี่ยทำหน้าที่สำคัญมากๆคือมันค่อยๆสร้างให้ดูว่าแต่ละสเต็ปของการทำงานของเราเนี่ยนะครับเราสร้างใครขึ้นมาบ้างนะครับตัวเลขเหล่านี้ครับสีแดงๆเนี่ยครับคือของที่ถูกใส่เข้าไปในคิวนะครับเอา1ใส่เข้าไปนะครับ1ไปผลิต2กับ3มา1ก็จะหลุดออกไปนะครับ0หลุดออกไป3หลุดออกไป9หลุดออกไปเพื่อสร้าง4กับ27 4หลุดออกไปเพื่อสร้าง2กับ1227หลุดไปเพื่อสร้าง13กับ81ไล่ไปเรื่อยแบบนี้คิวเป็นคนรักษาลำดับให้เราว่าแกจงสร้างจากบนลงล่างนะครับจากซ้ายไปขวานั่นเองนะครับก็สำคัญมากทีเดียวนะครับอ่ะก็ขอจบตัวอย่างนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไปลองเขียนโปรแกรมเล่นกันดูนะครับเรื่องของคิวเองก็จะหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วครับในตัวอย่างที่เราพูดกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอตัวอย่างอื่นถัดไปโครงสร้างข้อมูลอื่นถัดไปในวิดีโอถัดไปนะครับ